จากคนที่ถูกอ้อนนะแล้วต้องไปอ้อนเขาอย่างเงี้ยใช่นะพอเข้าซีแรกแล้วเราต้องไปอ้อนเลยเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกดีแปลกใหม่ดีครับเพราะว่าเราต้องกลายเป็นคนอ้อนเนาะแล้วเราต้องเป็นเด็กงองแง้งอ่ะจากที่พี่แทนเราต้องคลิปลุกคาแรคเตอร์แบบใช่เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยคือบางทีพ่วงกับก็ยังบอกว่าเอาพี่แทนออกไปแบบว่าสลัดออกไปให้ได้นี่เอาน้องมิ้วมาอะไรมันต้องอ้อนบ่อยหลายแบบโอ้ยมีให้ยืม 5,000 นะป้าอันก็เกินไปไงคุณปู่ไม่ตอนนี้มีให้ยืมไหมไม่มีอ๋อไม่มีเงินบัญชีก็หมดแล้วโอเคต้องอ้อนแบบเน้นลองแบบสดๆแบบนี้ดูอ้อนลองอ้อนไปดูเอาเหมือนในEP ที่เพิ่งผ่านไปเลยเอ้ยเอาเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่วายแต่อ้อนอย่างนี้เลยนะสหะไปจะไปอ้อนอย่างนี้เลยนะขอกำลังใจหน่อยได้ไหมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินเลยอะไรนะขอกำลังใจหน่อยได้ไหมอะไรนะอะไรนะอะไรนะขอกำลังใจหน่อยได้ไหมนี่มีคุณผู้ชมสาโอ้ยพอจริงๆพอก่อนตรงนี้เนี่ยดูดิป้าย่าฝั่งนี้นะคะหรือว่าฉันนั่นเองกี้ทำไมก็ไม่รู้แบบว่าแต่นี่คือแบบหน้าแดงอ่ะเขาไม่ได้อ้อนเธอก็เขินไงพอกินพอกินไงน่ารักนะต้องจับตามองนะสองคนนี้นี่จับตาอย่างนี้ด้วยจับตามองเลยทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงตัวเลโอกับไตเองเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงไหนลองเผาให้ฟังหน่อยใช่บุคลิกของเรากันเองใช่ตัวจริงเหรอฮะใครจะเผาใครก่อนตอนนี้ชมไหมตอนนี้ชมไหมเพื่อนกันเขาไม่เล่นกันถึงตายนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรยังไงเนี่ยลองเล่าวีรกรรมเพื่อนสิไม่หรอกอันนี้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้คือพี่ไต่เขาจะเป็นสายกินอยู่แล้วครับเขาจะแบบกินได้ทุกอย่างข้าวกองนี่คือตักซ้ำสี่รอบเนี่ยเหมือนรู้คุณยูกองเยอะเขากินเยอะมากจริงๆคือแบบโอกินเนี่ยก็1จานแต่เขาอ่ะจะเสร็จไปแล้วประมาณ2จานอะไรนี้แล้วก็มาตักกินอีกใช่แล้วก็กินอีกเราจนอร่อยเขาบอกอร่อยก็คือวันนึงเนี่ย5มื้อจุ๊บจิ๊บจุ๊บแจงจุ๊บจิ๊บจุ๊บแจงตักกินอย่างนี้เรื่อยๆชอบเราหิวน้ำเราก็สั่งแบบว่าขอโกโก้หน่อยครับกินแกงนอกจากเรื่องกินมีเรื่องอื่นไหมฉันอยากรู้เรื่องอื่นอ่ะ